นับสนุนโดยเสด็จสู่สวรรคาลัยขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและขอดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Hot Property รายการที่รวบรวมข้อมูลในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ทั้งเพื่อการลงทุนและการพักอยู่อาศัยนะคะวันนี้คุณผู้ชมพบกับแอนกมลชนกภุกยาพรพร้อมกับทีมงานทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าปีนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจของไทยที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะกับคุณจำมาคีตะกินผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามกันดีกว่านะคะว่าภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้และปีหน้าจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างดีมานด์และซัพพลายมีความสมดุลกันไหมเราไปหาคำตอบนี้กันนะคะกับคุณสัมมาคีตศิลป์ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งแล้วสวัสดีค่ะคุณสัมมาคะครับภาพอสังหาริมทรัพย์ปีนี้ปีหน้าซัพพลายดีมานด์เป็นยังไงบ้างหรอคะเริ่มสมดุลกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการประเภทคอนโดมิเนียมเพราะว่าในช่วงก่อนหน้าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้มีมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองทำให้ผู้ประกอบการมีการระบายสต็อกสินค้าเดิมเนี่ยออกไปได้มากนะมียอดโอนกรรมสิทธิ์ทั้งบ้านจัดสรรทั้งคอนโดมิเนียมเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วมีดีมานด์เพิ่มมากขึ้นดีมานด์เพิ่มขึ้นในขณะนั้นแต่ว่าสำคัญก็คือระบายของเก่าและของใหม่ก็ไม่ได้เปิดมากเท่าไหร่นักเพราะของเก่าระบายไปได้เยอะของใหม่ไม่ได้เปิดมากก็ทำให้เกิดสมดุลมากขึ้นเพราะในอดีตเนี่ยซัพพลายมันโอเวอร์กว่าดีมานด์เยอะอันนี้กำลังพูดเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลในต่างจังหวัดเนี่ยจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยก็มีการเปิดโครงการใหม่ประเภทคอนโดมิเนียมน้อยลงเพราะว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ออกไปสู่ตลาดภูธรเนี่ยต่างก็ถอยทับกลับมาเพราะว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแต่ว่าตลาดบ้านจัดสรรต่างจังหวัดยังโตได้อยู่เพราะว่าผู้ประกอบการท้องถิ่นเนี่ยยังรักษาเสถียรภาพดูตลาดได้ดีอยู่นะครับฉะนั้นในปี59ของ2509เนี่ยยอดเปิดหน่วยบ้านจัดสรรและคอนโดใหม่เนี่ยจะน้อยกว่าปีที่แล้วซึ่งเป็นการดีเพราะว่าทำให้บาลานซ์สมดุลตัวตลาดงานมากขึ้นนะครับโอเคแล้วในกรุงเทพมหานครค่ะทำเลไหนพื้นที่ไหนที่ถือว่าเป็นทำเลทองในปีนี้และปีหน้าคะกรุงเทพมหานครเนี่ยถึงแม้ว่าที่แล้วมาจะมีซัพพลายมากนะแต่ว่าไปในอนาคตเนี่ยอย่างไรก็ตามพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลมีค่อนข้างน้อยกรุงเทพมหานครประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตรรวมทั้งปริมณฑลด้วยเนี่ยก็ไม่ถึงหมื่นตารางกิโลเมตรนะครับประชากรเนี่ยถ้ายังไม่เป็นทางการเนี่ยก็ประมาณ10ล้านคนทั้งคนไทยทั้งคนต่างด้าวทั้งคนที่มาจากต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นความจำเป็นในการมีที่อยู่อาศัยยังมีอยู่นะการแยกครอบครัวนะการแยกครอบครัวเมื่อมีงานทำแล้วหรือจะสมมติจะแต่งงานอะไรอย่างนี้ก็ทำให้ความต้องการบ้านมีตลอดเวลาคราวนี้ดีมานด์ต่อที่อยู่อาศัยในวันนี้ยังมีมากเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถเจริญเติบโตได้แต่ว่าถ้าจะดู potential อนาคตเนี่ยในแง่ของการกะเก็งว่าซื้อถูกเพื่อไม่ไปซื้อแพงในอนาคตหรือซื้อถูกวันนี้เพื่อขายแพงในอนาคตเนี่ยก็ต้องดูพื้นที่ที่การพัฒนาการของโครงการที่อยู่อาศัยเนี่ยยังไม่ถึงจุดพีคยังไม่เต็มที่ครับก็ถ้าเป็นใจปริมณฑลก็อาจจะเป็นพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในส่วนที่ส่วนต่อขยายทางด้านการจนาพิเศษราชพฤกษ์นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรมทางหลวงชนบทก็มีแผนการขยายถนนออกไปถึงทางสุพรรณบุรีต่อสาย3 4 5 3 4 6
เดือนสิงหาคมเดือนหน้าเนี่ยทางด่วนศรีรัตน์นะก็จะมีเราก็สามารถเดินทางจากทางด่วนศรีรัตน์เนี่ยช่วงหมอชิดเนี่ยไปถึงกาญจนาภิเษกได้มีการเปิดใช้ทางด่วนใหม่ในเดือนหน้านะครับไปถึงกาญจนาภิเษกได้เพราะการเดินทางก็จะรวดเร็วขึ้นนั้นพื้นที่กาญจนาภิเษกหรือพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพไปทางนนทบุรีและอาจจะขึ้นไปทางสุพรรณบุรีในอนาคตเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นในอนาคตถ้าเป็นใจกลางเมืองเลยนะใจกลางเมืองเลยเนี่ยย่านพระรามเก้าก็ยังดีอยู่นะครับราคายังไม่แพงมากนักนะครับห้าแยกลาดพร้าวบริเวณดังกล่าวนะก็ยังน่าสนใจเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราจะเห็นศูนย์กลางคมนาคมที่บางซื่อหัวลำโพงเคยเป็นศูนย์กลางรถไฟอย่างไรมาร้อยปีเนี่ยอนาคตทางบางซื่อจะเป็นมากกว่านั้นหลายสิบเท่านะครับก็คือว่าเป็นชุมทางทั้งรถไฟฟ้าทั้งรถไฟปกติทั้งการเดินทางขนส่งลักษณะอื่นๆนะครับถึงทางที่อยู่อาศัยก็จะเติบโตในอนาคตนะครับในส่วนของพื้นที่ปริมณฑลที่ต่อเนื่องไปยังจังหวัดข้างเคียงอีกจุดที่น่าสนใจคือเส้นทางจากทางกรุงเทพผ่านสุวรรณภูมิไปทางชลบุรีเพราะว่ารัฐบาลก็จะมีโครงการที่เรียกว่ามาตรการที่จะส่งเสริมให้เกิด Eastern Economic Corridor หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกซึ่งครอบคลุมชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราซึ่งก็จะได้ประโยชน์อานิสงส์จากการพัฒนาการเติบโตของอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมมากขึ้นในอนาคตทั้งสนามบินอุตภเปาทำเชิงพาณิชย์ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังซึ่งจะมีการขยายเฟสนะครับแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิเองก็จะมีการขยายเทอร์มินอลขยายรันเวย์นะครับแล้วก็จะเกิดนิคมอุตสาหกรรมมากกว่าปัจจุบันซะอีกนะก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจแล้วก็มีโอกาสเจริญเติบโตนะครับส่วนทางตะวันออกเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เป็นของการจัดสรรอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการเป็นพื้นที่รับน้ำก็ยังอาจจะเจริญเติบโตได้แต่ว่าก็จะไปเรื่อยๆไม่หวือหวาครับค่ะก็ถือว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ปีนี้ปีหน้ายังโตได้อยู่ยังโตได้อยู่กับพื้นที่ของแต่ละที่ด้วยเช่นกันใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสัมมามากนะคะครับขอบคุณครับเสด็จสู่สวรรคาลัยขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและขอดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าฮอตพร็อพเพอร์ตี้ไฮไลท์เคยไหมคะอยากมีคอนโดตากอากาศที่หัวหินสักห้องแต่ติดตรงที่สเปซที่ได้เนี่ยไม่เพียงพอกับครอบครัวใหญ่แต่ที่นี่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะด้วยสเปซที่ใหญ่และถูกออกแบบให้เชื่อมถึงกันที่สำคัญมี2ห้องนอนใหญ่พ่อแม่เราห้องหนึ่งครอบครัวเราห้องหนึ่งสบายเลยค่ะโดยเฉพาะห้องนี้ดีไซน์เตียง2ชั้นเจ้าตัวเล็กต้องชอบแน่ๆค่ะส่วนมุมนี้มุมโปรดของคุณผู้ชายเขาค่ะจะจัดปาร์ตี้หรือบาร์บีคิวตรงนี้ก็สบายแฮปปี้กันทั้งครอบครัวแน่นอนค่ะเดอะเครสซันโตราหัวหินคอนโดหรูติดทะเลสเปซใหญ่เพื่อครอบครัวใหญ่เปิดชมห้องตัวอย่าง2ห้องนอนเริ่มเพียง6ล้าน9แสนบาทพร้อมรับ iPhone 7ภายใน 22-24 ตุลาคมนี้โทร1749 by SC Asset Global Top Group ขอเสนอ Olympus City Garden คอนโดมิเนียมหรูสไตล์ยุโรปคลาสสิกใจกลางเมืองพัทยาซอยกอไผ่พัทยาสาย3ตัดกับแยกพัทยาใต้Olympus City Garden, truly a new way of life. Condominium หรู8ชั้น6อาคารพร้อม commercial area กว่า60 unit. ตกแต่งอย่างลงตัวให้ความรู้สึกหรูหราทันสมัยโดดเด่นด้วย facility มากมายทุก unit เปิดรับทัศนียภาพอันงดงามของสระว่ายน้ำถึง5สระสวนหลากหลายสไตล์พร้อมทั้ง sky gym ทุก unit ตอบสนองไลฟ์สไตล์และคุณภาพที่ดีของคนเมือง Olympus City Garden มีบริการบริหารห้องพักหลังการขายOlympus City Garden อีกหนึ่งโครงการคุณภาพจาก Global Top Group เปิดจองแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษรับเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจทันทีที่จองซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร038-251-586 090-741-7417 Global Top Group ขอเสนอ City Garden Tropicana คอนโดมิเนียมหรูรีสอร์ทสไตล์ย่านวงอมาตย์ไฮเอ็นของพัทยา
แวดล้อมด้วยศูนย์การค้าร้านอาหารโรงแรม5ดาวแหล่งบันเทิงมากมาย City Garden Tropicana Let everyday be your relaxation คอนโดมิเนียมหรูรีสอร์ทสไตล์8ชั้น1อาคารเพียง188ยูนิตหรูหราทันสมัยพรั่งพร้อมด้วยฟาซิลิตี้ครบครันทุกยูนิตเปิดรับทัศนียภาพจากสระว่ายน้ำถึง3สระรอบโครงการทุกยูนิตเปิดรับอากาศบริสุทธิ์จากพื้นที่สีเขียว City Garden Tropicana มีบริการบริหารห้องพักหลังการขายวันนี้โครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยพร้อมเข้าอยู่แล้วค่ะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษจ่ายครบ 20% สามารถเข้าอยู่ได้ทันทีและถ้าจองวันนี้แถมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายรายการเชิญรับชมห้องตัวอย่างได้ทุกวันนะคะที่โครงการ City Garden Tropicana วงอมาตย์นาเกลือซอย 16/1 ได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 6:00 น.แล้วเจอกันนะคะเคยไหมคะอยากมีคอนโดตากอากาศที่หัวหินสักห้องแต่ติดตรงที่สเปซที่ได้เนี่ยไม่เพียงพอกับครอบครัวใหญ่แต่ที่นี่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะด้วยสเปซที่ใหญ่และถูกออกแบบให้เชื่อมถึงกันที่สำคัญมี2ห้องนอนใหญ่พ่อแม่เราห้องหนึ่งครอบครัวเราห้องหนึ่งสบายเลยค่ะโดยเฉพาะห้องนี้ดีไซน์เตียง2ชั้นเจ้าตัวเล็กต้องชอบแน่ๆค่ะส่วนมุมนี้มุมโปรดของคุณผู้ชายเขาค่ะจะจัดปาร์ตี้หรือบาร์บีคิวตรงนี้ก็สบายแฮปปี้กันทั้งครอบครัวแน่นอนค่ะ The Crest Santora หัวหินคอนโดหรูติดทะเลสเปซใหญ่เพื่อครอบครัวใหญ่เปิดชมห้องตัวอย่าง2ห้องนอนเริ่มเพียง6ล้าน9แสนบาทพร้อมรับ iPhone 7ภายใน 22-24 ตุลาคมนี้โทร1749 by SC Asset Global Top Group ขอเสนอ City Garden Towerคอนโดมิเนียมหรู Luxury High Rise 29ชั้นใจกลางเมืองพัทยาบนถนนพัทยาสาย3ตัดกับแยกถนนพัทยาใต้แวดล้อมด้วยศูนย์การค้าร้านอาหารและแหล่งบันเทิงขึ้นชื่อของพัทยาเพียงไม่กี่ก้าวจาก Walking Street City Garden Tower Luxury High Rise หรูหราทันสมัยและอบอุ่นในเวลาเดียวกันพรั่งพร้อมด้วย Facility ครบครันทุกยูนิตเปิดรับทัศนียภาพอันงดงามของเมืองพัทยาอ่าวพัทยาเขาพระตำหนักจอมเทียนและวงอมาตย์City Garden Tower อีกหนึ่งโครงการคุณภาพจาก Global Top Group เปิดจองแล้ววันนี้และโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจทันทีที่จองซื้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร038-251-586 090-741-7417 www.citygardentower.comท้ายด่วนบ้านปูลมคอนโดมิเนียม2ห้องนอนติดทะเลหัวหินใกล้โรงแรมไฮแอทห่างจากตลาดจักจั่นเพียง300เมตรและหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ 2.9 กิโลเมตรห้องชุดขนาด95ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องนั่งเล่นพร้อมแพนทรีมีระเบียงส่วนตัวขนาดใหญ่มองเห็นวิวทะเลวิวเขาตะเกียบและสระว่ายน้ำภายในห้องตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์บิลอินทันสมัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมเข้าอยู่ภายในโครงการบรรยากาศสงบร่มรื่นมีบริเวณสวนเดินเล่นไปจนถึงชายหาดและทะเลช่วงที่สวยและเล่นน้ำได้มีที่จอดรถสระว่ายน้ำห้องซาวน่าและห้องออกกำลังกายเจ้าของขายเอง 7,500,000 บาทราคาต่อตารางเมตรเพียง 78,000 บาทเป็นราคาที่หายากแล้วสำหรับคอนโดมิเนียมพร้อมตกแต่งติดหาดหัวหินสนใจติดต่อโทร02-369-1775และ089-666-2534เสด็จสู่สวรรคาลัยขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและขอดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าหมดเวลาของรายการ Hot Property แล้วนะคะติดตามพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้แอนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสด็จสู่สวรรคาลัยขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และขอดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า